ฉันเหมือนคนไม่มีหัวใจที่คอยหลอกเธอเรื่อยไปไม่เคยสนใจไม่แคร์ฉันที่เอาแต่ทำร้ายเธอไม่มองว่าสิ่งที่เจอมันเรียกว่าความรักแท้แล้ววันนี้ฉันตาสว่างเริ่มกระจ่างเมื่อเธอจากไปเมื่อไม่รู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเธอก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้เสียดายก็แล้วจะไปโทษใครรักที่เธอให้มาฉันนั้นแหละที่โยนทิ้งไปที่ทำให้เธอเสียใจเท่าไรยิ่งคอยกลับมาทำร้ายหัวใจตัวเองที่จริงมันรักรักเธอทั้งใจทำไมเพิ่งรู้หัวใจตัวเองขอบคุณมากครับเชิญข้างบนเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณเทียนคุณทินเดี๋ยวเชิญข้างบนเลยนะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณธนงศักดิ์สวัสดีค่ะคุณรัตนาผมมาจับแขกแน่นแต่งตัวไม่รู้จักมารยาททางสังคมซะเลยนี่คงทำงานกลางคืนจะลืมไปว่าคนกลางวันเขาใช้ชีวิตกันยังไงทุเรศนี่นะอบผู้นี้แกไปปักป้ายไว้หน้างานเลยถ้าไม่ใช่แขกที่ฉันเชิญหรือญาติคนสนิทไม่ต้องเสนอหน้ามาร่วมทำพิธีแต่ผู้หญิงฉันตับที่ของญาติสนิทกับแขกคนพิเศษเท่านั้นคนอื่นไปนั่งข้างหลังโน่นไปก็จะนั่งตรงนี้เก้าอี้มันว่างวางไว้ก็เปล่าประโยชน์ทีหลังถ้าไม่อยากให้ใครนั่งเนี่ยก็แปะป้ายไว้สิคะจะได้รู้พี่ติดยอกย้อนฉันนะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่รู้ค่ะแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยตั้มรู้ไว้ด้วยนะฉันคือคุณรัตนาน้องสาวของคุณพี่เกษมราชเจ้านายของหล่อนการที่คุณเป็นน้องสาวของป่าก็ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องเกรงใจคุณค่ะทำไมรู้ไหมคะก็เพราะคุณไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ฉันนี่จบไหมคะหนังนี่ทำไมคะออกไปจากงานพี่ชายฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ไปฉันมาไหว้ผู้มีพระคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันไม่ไปสินางอกคะลากตัวนางนี่ออกไปเดี๋ยวนี้ได้ค่ะออกไปเลยนะออกต้องเลยนะไปต้องไปต้องจับหนังห่วยปล่อยฉันเสียคุณเทียนกับคุณทินมาเร็วนี่เลยโอ๊ยอะไรเนี่ย
ไม่อยู่นี่เลยนะไม่ออกใช่หรอกให้แกออกไปคนนี้ไปไปคุณทินคุณทินคะแย่แล้วค่ะนางเจนนี่ค่ะนางเจนนี่มันทะเลาะกับคุณรัตนาอยู่ข้างในอะค่ะไปดูเลยทินครับบอกให้แกออกไป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 คุณรัตนาคุณรัตนาคุณรัตนาเป็นไงบ้างครับดูคุณรัตนาโอ้ยคุณรัตนาแกสองคนพ่อลูกหายไปไหนกันมาฮะถึงปล่อยให้ลูกผู้หญิงชั้นต่ำนี่มารังแกฉันข้ารังแกใครกันแน่แกไม่รู้พ่อทินพาเจนนี่ออกไปก่อนนี่ไม่ต้องฉันเดินเองได้หลบไปสมนำหน้าโดนคุณรัตนาด่ายับเลยอ่ะพี่แพลวมาถึงก็ก่อเรื่องดีนะที่เป็นคุณรัตนาเพราะถ้าเกิดว่าเป็นฉันละก็ไอ้ที่เขาว่าหมาแก่ชอบลอบกัดเนี่ยคงจริงใช่ไหมอย่าว่าใครหมาแก่ใครร้อนตัวก็หลับไปสิมาทีหลังอย่าทำเป็นซ่าระวังจะซ่าไม่ออกจะเก่าจะใหม่ไม่สำคัญหรอกแต่เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นหัวใครเดี๋ยวหยุดก่อนนะหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับนี่คุณสองคนทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ยพอได้แล้วนี่มันงานศพนะก็คุณพิงดูมาสิคะมันอวดดีมากแค่ไหนอ่ะก็คนมันมีดีให้อวดอ่ะมันก็ต้องอวดซะหน่อยไอ้ส่วนคนที่ไม่มีก็หลบไปนี่เจนนี่เธอก็เหมือนกันพอได้แล้วนั่งลงเถอะโอ๊ยใครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอกันนะโอ๊ยใครไม่หยุดผมจะให้คนจับจวนออกไปเดี๋ยวนี นี่เป็นเรื่องอะไรกันทำไมคุณสองคนถึงมาทะเลาะกันหน้างานศพพ่อผมแบบนี้ถ้าไม่เกรงใจคนเป็นก็ช่วยเกรงใจคนตายบ้างตะก๊อบกลับมาทำไมถึงลูกเพิ่งถึงไหมครับป้าคุณคือนี่คือคุณก้องพบพัฒนาธนสารลูกชายคนเดียวของคุณลุงเกษมราษฎร์ครับสวัสดีค่ะแพรวลุงค่ะได้ยินชื่อคุณก้องมาตั้งนานแล้วนะคะแต่หนูเรียนอยู่เมืองนอกไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้เจอกันเลยนี่งานศพพ่อเขาก็ต้องมาสิยะพวกหล่อนเนี่ยกลับเลยไปได้ละงานศพจะได้กลับมาเป็นงานศพไม่ใช่เวทีมือปลำไปตะก้องเข้าไปกราบศพคุณพ่อซะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเจนนี่ค่ะคุณก้องนี่เขาล้อหล่อเนาะหล่อกว่าที่คิดไว้อีกอ่ะนี่พวกแกไม่เคยเจอเหรอไม่เคยอะค่ะคุณก้องพบอ่ะอยู่ที่เมืองนอกไม่ค่อยได้กลับมาแต่ที่ข่าวว่ายังโสดอยู่เลยนะคะแล้วนี่คุณก้องเขาจะมาดูแลฮาเลมแทนป่าหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่าป่าก็มีลูกอยู่คนเดียวดาว่าทุกอย่างต้องตกเป็นของคุณก้องค่ะใช่ค่ะ
ุณทินคะครับผมถ้ามีเรื่องอยากจะถามนะคะคุณก้องพบเขาจะมาดูแลกิจการทั้งหมดแทนป๋าใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเพราะว่าคุณลุงเนี่ยมีทายาทเป็นคนเดียวก็คือคุณก้องพบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณลุงเนี่ยก็จะตกแก่คุณก้องพบเพียงคนเดียวถ้าไม่มีแล้วผมขอตัวก่อนแล้วกันครับค่ะนี่ครับปัญหามันอยู่ที่ปากท่อเทอร์โบนะฮะเวลาที่เบาเครื่องเนี่ยมันก็เลยดับนะครับไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยววันนี้ผมจัดการให้นะครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงเย็นๆผมเข้ามารับนะครับโอเคได้ได้ได้ครับผมได้เลยครับครับโหลครับพี่รักครับดูซิเมื่อคืนแมนยูเป็นไงบ้างได้ข่าวชนะนี่ยิ้มตามสั่งนี่ฉันตั้งใจทำให้แกเลยนะต่อจะได้มีแรงทำงานไงคิวจ้าระวังตรงนู้นนะ okay. นี่โอ้โหไข่พะโล้พะแนงหมูแล้วก็สตอผัดกุ้งที่แกชอบไงอ้าวไอต่อทำไมเอาแต่หนังสือพิมพ์มากินข้าวเดี๋ยวก่อนดูคะแนนอยู่นี่มากินข้าวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปล่ามากินข้าวโอ้โหไอเย็บเวอร์ไปนิดไหมล้มแค่นี้ตายเนี่ยไม่นี่อะไรลุงที่มาที่ตลาดไงเขาตายแล้วอ่ะนี่สัจธรรมปะคนรวยคนจนท้ายสุดก็ต้องตายอย่างเงี้ยเรื่องปกติอยู่แล้วปะมีอะไรแปลกเลยยิ้มขากลับเนี่ยเราว่าไปดูหนึ่งหน่อยนะว่าไม่รู้ว่าตะลุงคนนี้มีอะไรเกี่ยวกับหนึ่งหรือเปล่าแม้ตอนแรกทำเป็นไม่สนใจตอนนี้เป็นห่วงหนึ่งชนะไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ว่าเขาไปหาน้ำพิษทำไมไงข้าวไม่ต้องกินแล้วยิ้มยิ้มกลับมานี่ก่อนยิ้มยิ้มก็ดีจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปสักทีฉันทำใจให้ลืมเหตุการณ์ในอดีตอย่างที่คุณพี่ขอไม่ได้หรอกค่ะแต่ฉันก็อโหสิกรรมให้เขาไปแล้วนะคะแล้วก็ได้แต่หวังว่าระหว่างครอบครัวประเสริฐทิศคุณและครอบครัวพัทรธนสารจะได้จบสิ้นกันไปสักทีได้ไหมจ๊ะว่าคุณลุงเกษมราษฎร์เป็นอะไรกับพ่อกันแน่ทำไมแม่ถึงได้เกลียดเขาขนาดนั้นด้วยมันเป็นเรื่องในอดีตนะหนึ่งอย่าไปใส่ใจเลยถึงหนึ่งรู้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาแม่ค่ะต่อไปนี้เราไม่ต้องไปคบหาสมาคมกับคนพวกนั้นอีกปล่อยให้มันจบไปเถอะทำไมฉันจะอยู่ฝั่งการเปิดที่ไหนจำไม่ได้ทั้งที่ฉันเป็นน้องสาวคนเดียวของคุณพี่เกษมราชพี่เกษมราชสั่งไว้ว่าตอนเปิดพินัยกรรมให้ก้องพบอยู่ฝั่งคนเดียวฉันไม่เชื่อพี่เกษมราชเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขาไม่เชื่อเขาเปิดอ่าน
พี่เนี่ยนะเขียนจดหมายไม่ให้ฉันฟังการเปิดพินัยกรรมยังไงฉันก็ไม่เชื่ออรัตครับผมว่ามันเป็นแค่การเปิดพินัยกรรมไม่น่าจะมีอะไรมากครับว่าอรัตเอาไปร้องนอกตัวครับคุณพ่อจะมีเหตุผลถ้าเลยสั่งไว้แบบนั้นครับก็ได้อาจะออกไปร้องนอกแต่ก้องเองเนี่ยนะก็ต้องระวังตัวให้มากๆนะคนสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้ยิ่งตอนที่คุณพี่เขียนพินัยกรรมอาก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่รู้ว่ามีปลอมแปลงเอกสารอะไรหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลนะก้องต้องรีบบอกอารู้จักทนายเก่งๆอีกเยอะคุณรัตนาค่ะคุณรัตนาค่ะเรื่องมรดกเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้เปิดอ้าวแล้วคุณรัตนาออกมาทำไมคะแล้วนี่พวกแกไปยืนนั่งสลอนอะไรอยู่ตรงนี้ฮะงานการไม่มีทำแล้วยังไงนึกว่าจะได้รับมรดกกับเขาบ้างเหรอไปเลยเลี้ยงเสียค่าน้ำค่าไฟจริงๆไปสิยังไม่ไปอีกไอ้พวกนี้ช่างสารแน่ค่ะแก่ด้วยนางอบไปขวางหูขวางตาจริงเลยอุ้ยเจ้าอารมณ์มากมันรับลมคมในอะไรกันนักหนาฉันมันอยู่ฝั่งด้วยไม่ได้ข้าพเจ้านายเกษมราชภัทรธนสารอายุ64ปีซึ่งเป็นผู้เขียนพินัยกรรมฉบับนี้และขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกประการและขอให้ปฏิบัติตามเจตนาของข้าพเจ้าอันเนื่องมาจากทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เงินสดในธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยดอกผลและอื่นๆถ้ามีดังรายละเอียดต่อไปนี้1. ที่ดินอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดอันเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าขอยกให้นายก้องภพภัทรธนสารซึ่งเป็นบุตรชายของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 2. บรรดาเงินฝากและดอกผลของเงินฝากอันเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมดที่ข้าพเจ้าฝากไว้ในธนาคารต่างๆจำนวน 12,21 ล้านบาทข้าพเจ้าขอมอบให้กับนายก้องภพภัทรธนสารซึ่งเป็นบุตรชายของข้าพเจ้าจำนวน 5,221 ล้านบาทและอีกครับเดี๋ยวนะครับพ่อผมมีอยู่หมื่นกว่าล้านให้ผม 5,221 ล้านใช่แล้วอีกครึ่งนึงมันหายไปไหนครับอีกครึ่งนึงเนี่ยพ่อก้องมอบให้กับนางสาวน้ำหนึ่งประเสริฐที่คุณผมไม่เชื่อแล้วทำไมพินัยกรรมเพิ่งจะลงวันที่ในวันที่พ่อผมตายครับพ่อก็ให้อาเปลี่ยนพินัยกรรมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตพ่อเปลี่ยนก่อนตายเหรอครับใช่แล้วผู้หญิงที่ชื่อน้ำหนึ่งประเสริฐที่คุณนี่คือใครครับหนูน้ำหนึ่งเนี่ยนะเป็นลูกของจักรพจน์เพื่อนที่ร่วมก่อตั้งฮาเลมด้วยกันเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วแต่ตอนนี้จักรพจน์เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็เลยมอบเงินให้กับลูกสาวแทนเหตุผลแค่นี้เองเหรอครับอาที่ทำให้พ่อผมยอมยกเงินของผมให้เขาต้อง 5,000 ล้านน่ะผมว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยครับอาเป็นเพื่อนกันทำไมต้องให้กันมากมายขนาดนี้ผมว่ามันมากเกินไปครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่ทำคือพ่อของเขาซึ่งตายไปแล้วถูกไหมครับไม่ได้นะก้องถ้าเกิดว่าเราจะให้เป็นสีน้ำใจเนี่ยผมว่า 10-20 ล้านก็พอแล้วครับมันไม่ได้นะก้องตามพินัยกรรมพ่อก้องบอกว่ายกให้ 5,000 ล้านอาไม่ต้องพูดอะไรแล้วก่อนตายพ่อผมคงสติเลอะเลือนและผมจะไม่ยอมให้พ่อมาเปลี่ยนพินัยกรรมด้วยสติที่เลอะเลือนแบบนี้ผมจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้นเอาเปรียบผมเป็นอันขาด
ผมจะจัดการเรื่องนี้เองครับผู้หญิงที่ชื่อน้ำหนึ่งประเสริฐที่คุณจะไม่มีทางที่ได้เงินที่ไม่ใช่ของเขาเป็นอันขาดไม่ให้ไม่ได้พินัยกรรมระบุไว้อย่างนั้นถ้าเราไม่ให้มันผิดกฎหมายผิดกฎหมายใช่ป่ะได้เฮ้ยก้องจะบ้าอะไรอยู่วะทำลายพิธีกรรมอ่ะความผิดอาญาติดคุกเลยด้วยใช่ถึงเผาไปก็ไม่มีประโยชน์ทำไมครับพิธีกรรมมันไม่ได้มีฉบับเดียวสิก้องพ่อก้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถึงให้อาทำไว้สองฉบับอีกฉบับหนึ่งเนี่ยอาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก้องอาเสียใจนะที่ต้องบอกกองว่าถ้ากองไปทำตามพินัยกรรมที่พ่อสั่งเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องดำเนินการกับกองตามกฎหมายและเปิดพินัยกรรมนี้ให้กับคุณน้ำหนึ่งเพื่อให้เธอรับสิทธิ์นี้ไปนี่มันบ้าบออะไรครับอาบ้าไปแล้วเหรอครับอาเห็นคนอื่นสำคัญกว่าผมเหรอครับไม่ใช่อาทำเพื่อความถูกต้องเท่านั้นและถ้าเขาไม่ได้นะแกก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้ชื่อในบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นชื่อคุณลุงอยู่เราต้องเอาพินัยกรรมนะให้ธนาคารดูเขาถึงแบ่งเงินให้แกกับคุณน้ำหนึ่งแกถึงโอนเงินเอาไปใช้ได้ไงโอ้ยได้ฉันจะให้ก็ได้แต่แกกับอาเทียนต้องพาฉันไปเจอผู้หญิงที่ชื่อน้ำหนึ่งฉันจะไปดูซิว่าผู้หญิงคนที่ทำให้พ่อฉันยอมเปลี่ยนพินัยกรรมไม่กี่นาทีก่อนตายได้หน้าตาจะเป็นยังไงผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ท้ายตลาดร้านเสริมสวยชื่อพิมพิษเฮ้ยเฮ้ยก้องก้องป้าครับป้ารู้จักร้านเสริมสวยที่ชื่อพิมพิษหรือเปล่าครับอ๋ออยู่ในชุมชนหลังตลาดนะลูกขอบคุณครับเสร็จแล้วจ้ะป้าช้อยหนูหนึ่งเนี่ยทำผมสวยจริงๆนะเนี่ยฝีมือไม่แพ้แม่พิษเลยนี่ยายช้อยเธอจะเข้าไปเปียแชร์ในตลาดใช่ไหมก็ใช่น่ะสิมันถึงมือฉันแล้วเดี๋ยวฉันไปด้วยไปเลยไปดูไปซื้อมันจะยังไงนะป้าไปกันนะลูกนะช่างดีนะลูกนะงวดนี้เนี่ยแกต้องสู้ดอกนะเนี่ยร้อยห้าสิบใช่งวดนี้ต้องเอา550ไม่ปล่อยจังเลยอ่ะโทษครับใจเดี๋ยวคู่ฉันแกไม่รู้ที่จะตอบสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับคุณบอกให้หยุดไงครับ
หมดแล้วเนี่ยคุณก้องก้องก้องอะไรเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเปียกแบบนี้วะสวัสดีค่ะอาเทียนชัยสวัสดีค่ะคุณทินสวัสดีเนาะรู้จักกันด้วยเหรอครับเดี๋ยวนึงนี่คุณก้องพบลูกของคุณเกษมราชนี่คือหนูน้ำหนึ่งลูกของจักรพจน์เพื่อนของพ่อก้องไงเพิ่งจะรู้